กมลพันธ์ระเบิดฟอร์มศึกยกเหล็กโลกจอร์เจียคว้าตั๋วพาราลิมปิก2024กีฬาวันที่28มิถุนายน2567 15:21 น.แบมกมลพันธ์กระราดเพชรจอมพลังสาวร่างเล็กจากบึงการดันลูกเหล็กทำสถิติ 107 กิโลกรัมคว้าอันดับ7การันตีหยิบตั๋วไปพาราลิมปิกเกม2024แน่นอนแล้วการแข่งขันยกน้ำหนักเก็บคะแนนพาราลิมปิกเกมทบิลิซีเวิลด์คัพ2024ระหว่างวันที่ 20-25 มิถุนายนที่เมืองทบิลิซีประเทศจอร์เจียทีมยกน้ำหนักพาราไทยส่งนักกีฬา8คนเข้าแข่งขันแบ่งเป็นชาย4คนประกอบด้วยโปเต้อมรเทพป้องเศร้ารุ่น59กิโลกรัมบาสพุทธชาติพนมเขตรุ่น72กิโลกรัมต้นยานไพโรธรุ่น88กิโลกรัมและเดี่ยวชินภพคำดำรุ่น97กิโลกรัมส่วนนักกีฬาหญิง4คนประกอบด้วยแบมกมลพันธ์กระราดเพชรรุ่น55กิโลกรัมหัดโหมดนอกรุ่น61กิโลกรัมเกียสมควรอนนท์รุ่น61กิโลกรัมและเออัดวันบุตรโพรุ่น79กิโลกรัมโดยไฮไลท์อยู่ในรุ่น55กิโลกรัมจอมพลังสาวไทยดีกรีเหรียญทองแดงรุ่น50กิโลกรัมเอเชียนพาราเกมที่หางโจครั้งนี้ขยับมาในรุ่น55กิโลกรัมเรียกประเดิมที่102กิโลกรัมดันผ่านสบายสบายแบบ3ขาวครั้งต่อมาเรียกที่104กิโลกรัมก็ดันผ่าน3ขาวเช่นเดียวกันแต่ยังรั้งอันดับ8ร่วมกับชาร์ลอตต์แม็กกินเนสจากสหราชอาณาจักรที่ยกครั้งที่2ผ่านที่104กิโลกรัมเท่ากันและในการยกครั้งสุดท้ายแม็กกินเนสออกมายกก่อนที่105กิโลกรัมและยกไม่ผ่านนับเป็นโอกาสสำคัญของเจ้าแบมที่เรียก107กิโลกรัมหากผ่านก็การันตีโควต้าไปพาราลิมปิกเกม2024ทันทีซึ่งจอมพลังสาวความหวังหนึ่งเดียวของทัพยกน้ำหนักพาราทีมชาติไทยก็ทำสำเร็จสามารถผ่านที่107กิโลกรัมได้แบบ2ขาวเพียงพอต่อการคว้าอันดับ7ของพาราแรงกิ้งผ่านเข้าไปร่วมชิงชัยมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมเป็นหนแรกของชีวิตแบมกมลพันธ์เผยว่าดีใจมากที่ทำสำเร็จวันนี้หนูพิสูจน์ตัวเองสำเร็จแล้วเป็นพาราลิมปิกเกมครั้งแรกของหนูตั้งใจจะทำผลงานให้ดีที่สุดขอบคุณแฟนๆกีฬาที่ติดตามเชียร์และให้กำลังใจค่ะสรุปผลการแข่งขันของทัพจอมพลังลูกเหล็กพาราไทยในรายการทบิลิซีเวิลด์คัพ2024ที่ประเทศจอร์เจียคว้า4เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยได้2เหรียญทองจากสมควรอนนท์ประเภทเลเจนด์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน61กิโลกรัมหญิง2เหรียญทองของพุทธชาติพนมเขตประเภทเน็กเจนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน72กิโลกรัมชาย2เหรียญเงินจากหัดโหมดนอกประเภทเลเจนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน61กิโลกรัมหญิง1เหรียญเงินจากชินภพคำดำรุ่นน้ำหนักไม่เกิน97กิโลกรัมชายและ1เหรียญทองแดงจากกมลพันธ์กระราดเพชรรุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมหญิงซึ่งกมลพันธ์กระราดเพชรยังคว้าอีก1โควต้าไปแข่งขันพาราลิมปิกปารีส2024อย่างเป็นทางการทำให้ตอนนี้ทัพพาราลิมปิกทีมชาติไทยคว้าโควต้าแล้วจำนวน67คนประกอบด้วยยิงธนู3คนกรีฑาและวีลแชร์เรซซิ่ง11คนแบดมินตัน8คนบ็อกเซียร์7คนจักรยาน4คนเรือพายแคนู2คนวีลแชร์ฟันดาบ4คนยกน้ำหนัก1คนยิงปืน6คนว่ายน้ำ5คน
เทเบิลเทนนิส12คนและเทควันโด4คนโดยยังมีโอกาสคว้าโควต้าเพิ่มไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันพาราลิมปิกปารีส2024จะเปิดฉากแข่งขันระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่8กันยายนนี้นะกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งจะแข่งขันกัน22ชนิดกีฬาชิงชัยกันทั้งสิ้น529เหรียญทองจากกว่า100ประเทศทั่วโลก จิราพรเผย3ยุทธศาสตร์สร้างเสน่ห์ดึงดูดของไทยดึงเงินเข้าประเทศครั้งใหญ่ชวนร่วมงานซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัมการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 18:20 น.จิราพรเผย3ยุทธศาสตร์สร้างเสน่ห์ดึงดูดของไทยดึงเงินเข้าประเทศครั้งใหญ่ชวนร่วมงานซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัม 28-30 มิถุนายนเมื่อวันที่27มิถุนายน67ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานสัมมนาพิเศษ Soft Power The Key Success of Thailand Soft Power สารพลังขับเคลื่อนประเทศไทยและกล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งว่าตัวอย่างความสำเร็จในการขับเคลื่อน Soft Power ของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเกิดขึ้นจากการส่งเสริมของหน่วยงานของรัฐบาลดังนั้นโจทย์สำคัญของรัฐบาลไทยคือการหาทางทำให้ประเทศไทยมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแรงพัฒนาสร้างเสน่ห์ดึงดูดให้เกิดพลังที่ทรงอิทธิพลในอนาคตนางสาวจิราพรกล่าวว่ารัฐบาลวางแผนสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างเสน่ห์ดึงดูดของไทยไว้3ยุทธศาสตร์คือ 1.พัฒนาศักยภาพคน 2. พัฒนาอุตสาหกรรมและ 3. ต่างประเทศรวมถึงยกระดับสื่อในกำกับดูแลของรัฐบาลโทรทัศน์วิทยุทางออนไลน์อาทิช่องอารีรังทีวีของเกาหลีใต้ที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมร่วมสมัยสหราชอาณาจักรที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาช่อง BBC ให้กลายเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมและสื่อมวลชนต้นแบบจึงต้องทำให้สื่อของรัฐบาลเป็นประโยชน์กับการขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมากที่สุดนางสาวจิราพรกล่าวว่าในวันที่ 28-30 มิถุนายนรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงาน THACCA Splash Soft Power Forum 2024ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ให้ทุกคนเปิดประสบการณ์แบ่งปันวิสัยทัศน์อัปเดตเทรนด์โลกด้านซอฟต์พาวเวอร์ถือเป็นงานประชุมซอฟต์พาวเวอร์ระดับนานาชาติครั้งแรกของโลกโดยนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลที่ต้องใช้เวลาผลิดอกออกผลในอีก10ปีข้างหน้าและวันนี้ได้เริ่มและจะทำอย่างจริงจังแม้ผลงานติดขัดเกฮียืนยันแข้งอังกฤษยังหนุนเซาเกตเต็มที่กีฬาวันที่27มิถุนายน2567 21:35 น.มาร์กเกฮีกองหลังทีมชาติอังกฤษยืนยันว่านักเตะของทัพสิงโตคำรามยังสนับสนุนแกเรตเซาเกตแม้ผลงานของทีมจะไม่ค่อยดีนักในรอบแบ่งกลุ่มของยูโร2024โดยทีมชาติอังกฤษถูกมองว่าเป็นตัวเต็งของการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ครั้งนี้ทว่าพวกเขากลับโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนักด้วยการเก็บ5คะแนนจาก3นัดในรอบแบ่งกลุ่มC จากผลงานที่เกิดขึ้นทำให้ทัพสิงโตคำรามที่นำทีมโดยแกเรตเซาเกตโดนวิจารณ์อย่างหนักทั้งเรื่องของแผนการเล่นรวมถึงการเลือกใช้งานนักเตะในแต่ละตำแหน่งเป็นต้นอิงแลนด์สมาร์กี้คอนโทรลเดอะบอลดูริงเอกรุปซีแมตช์อเกนสโลวีเนียแอดเดอะยูโร2024ซ็อกเกอร์ทัวร์นาเมนต์อินโคโลนเยอรมนีทิวเดย์จูน25 2024
AP Photo มาร์ตินไมซ์เนอร์จนก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมต้องเรียกเหล่าแข้งทีมชาติอังกฤษมาประชุมเรื่องปัญหาฟอร์มบู่โดยไม่มีเซาเกตซึ่งทำให้หลายคนมองว่าภายในทีมเริ่มจะตั้งคำถามกับกุนซือรายนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดเกฮียืนยันว่านักเตะทีมชาติอังกฤษทุกคนยังคงสนับสนุนเซาเกตอย่างเต็มที่เขายอดเยี่ยมมากสำหรับอังกฤษหากคุณดูสถิติของเขามันจะบ่งบอกเองทุกคนอยู่สนับสนุนเขาและเรามีกลุ่มที่ใกล้ชิดกันมากเขาให้ผมได้ประเดิมสนามให้ทีมชาติอังกฤษและเขาแสดงความมั่นใจในตัวผมอย่างมากผมรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งนั้น